とても遅く植えたよね。そう。ตอนนี้เราปลูกบัวนี่ปลูกช้าสุดเลยแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าแตงโมพันเล็กหรือเปล่าไม่รู้นะพ่อเม็ดอิมาทาเบรุโอจิเตทาเบรุนี่แบบแห้งแล้วต้นแห้งแล้วพิงค์ดัตตะระโดสพิงค์ไม่พิงค์ดอกไม่พิงค์ดอกสุกเนี่ยสุกโอเคต้นมันเหี่ยวแล้วโอเคเดี๋ยวไปผ่าเดี๋ยวไปผ่าดูแล้วไม่รู้ว่าเป็นเม็ดที่เคยปลูกแบบอะไรอ่ะพันเล็กๆอ่ะどこに置く？ここに入れる？はい、そうです。で、開けて。開けてください。で、はい、เดี๋ยวเราไปเก็บไปดูพริกกันฮะ นี่บวบแบบให้เพื่อนๆดูเลยเนาะบวบนี่โตเร็วมากเลยอ่ะดึงลงมานี่กำลังดีนี่โอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะแตงโมลูกเล็กนะคะผ่ายังไงดีอย่างนี้เนาะตามแนวมันลูกเล็กแล้วก็เลยงงแม่ป่าอย่างนี้เนาะโอ้โหเปราะเลยอ่ะโอ้ยแดงมากนี่บอกแล้วว่าสุกแล้วลุงกลัวไม่แดงนะเหมือนมันเป็นแตงโมพันเล็กยังไงไม่รู้อ่ะบางทีเม็ดมันก็แบบว่ามันเม็ดพันธุ์นี่หล่นไปทั่วเลยเพราะการเก็บเม็ดพันธุ์พวกอะไรแบบนี้เยอะมากเลยเนาะอันนี้เสียหน่อยนึงเนี่ยต้องตัดออกอันนี้ก็แดงโอ้โหลูกแค่นี้แดงนะคะเห็นไหมแดงๆเลยอ่ะต้องรอให้ต้นมันแห้งๆก่อนนะนี่มันจะแดงแบบนี้ต้นมันแห้งก็แสดงว่าโอเคแล้วนี่ค่ะถ้าต้นมันยังเขียวๆนี่เนาะนี่ค่ะต้นมันถึงแห้งๆการสังเกตนะอันต้นที่มันแบบเริ่มแห้งอ่ะโอเคแดงมากเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาชิมดูเอาแบบตัดนี้แหละหวานมากยังไม่ได้กินข้าวเลยพอดีเลยเดินไปส่งของมายังไม่ได้กินข้าวเช้านะเพื่อนชอบออกไปแบบตอนให้มันเหนื่อยๆแล้วกลับเข้ามาหาอะไรกินเนาะเม็ดเล็กดีอ่ะลูกเล็กดีอ่ะเดี๋ยวต้องเอาเก็บเม็ดไว้อันนี้มันลูกเล็กดีไม่รู้ว่ามันเป็นพันธุ์เปลือกดำแบบธรรมดาหรือเปล่าแล้วเล็กเนี่ยไอ้ที่แตงโมที่การปลูกอ่ะที่รื้อเรียบร้อยแล้วนะคะเม็ดแบบที่ลูกมันเน่าๆต้นขึ้นเต็มเลยค่ะงอกแบบเร็วมากเลยเหมือนยังไม่ถึงเดือนอ่ะงอกแล้วอ่ะเมื่อวานกลับไปเก็บพริกเนาะเห็นต้นแบบต้นกล้าเต็มเลยอ่ะตรงที่ลุงไถเตรียมที่จะปลูกหัวชัยเท้าอ่ะปรากฏว่าต้นกล้าเต็มเลยหวานๆทิ้งท้ายนะคะข้างหลังก็จะเป็นขยะนิดนึงนะไม่ใช่ขยะนั่นเพื่อนเป็นกล่องที่การเอามาเตรียมไว้ส่งของเนาะมันอาจจะหลายไซส์เพราะว่าแล้วแต่ลูกค้าไงว่าซื้ออะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องจัดให้มันตรงกับไม่เกินอะลูกค้าจะได้ไม่ต้องจ่ายแบบจ่ายค่ากล่องที่มันเกินความจริงอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาวัดเป็นไซส์ๆอะเนาะอร่อยดีอ่ะเดี๋ยวเก็บสดด้วยชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำแตงโมในญี่ปุ่นแพงมากนะคะพวกเราถึงแบบว่าปลูกกินเองอ่ะลูกหนึ่งประมาณถ้าเป็นลูกใหญ่ก็ประมาณ 3,000 เยน 2-3,000 เยนก็ประมาณ600ถึง900บาทอ่ะถ้าเป็นลูกเล็กๆอย่างไซส์ของที่การปลูกได้นะก็ประมาณ 1,000 กว่าเยนอ่ะประมาณ300กว่าบาทอ่ะ
แล้วมันปลูกมันไม่ยากนะคะแต่ว่ามันจะพวกสัตว์มันเยอะนะพวกสัตว์อะไรเงี้ยมันจะมากินอะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยสัตว์มีสารพัดเลยค่ะก็เลยแบบรอดยากนะแต่ปีนี้ปลูกแบบไม่ได้ตั้งใจเลยอะแบบเม็ดมันเอาเม็ดมาปลูกไม่ใช่เอาเม็ดมาปลูกเอาไม่ได้ตั้งใจจะปลูกอะปกติก็จะกินของแม่สามีจะปลูกทุกปีเนาะปลูกให้พวกลูกหลานกินอะไรเงี้ยกินไปครึ่งลูกลูกใหญ่ลูกแรกแล้วเก็บไว้ให้ลุงชิมตอนเย็นกลับมาจากทำงานโอเคบ๊ายบายค่ะ